คุณไม่รู้ว่าเป็นพวกใครดีล่ะยี่สิบเก้าสิงหาคม2011เป็นวันที่พวกเราเจอกันเหรอเพื่อดูร้อนเบอร์12ปีก่อนเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เจอกันจึงคิดมาตลอดว่าชูจะตาเป็นทางวันเวจึงกระทั่งเธอบอกว่ามันคือวงกลมที่หมุนวนไปมาพวกเราจะได้กลับมาที่จะเริ่มต้นอีกครั้งใน12ดีให้หลังนับจากเวลาทีนั้นฉันก็รอคอยมาตลอดเราคอยการกลับมาพบกันอีกครั้งของเราไม่ใช่แค่นี้นะต่อให้ทุกยามจะเริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งฉันก็ยังคงยืนหยัดที่จะเลือกเธอฉันรอแต่จะไปไม่ยอมพูดทำอะไรก็จับชาเพราะสำหรับฉันแล้วการชนะได้กับการชนะคาตัวมันต่างกันมากสำหรับเธอฉันไม่อยากให้ผิดพลาดเลยเธอไม่มีอะไรอยากจะพูดกับฉันเลยมีเนียนเอาแต่ถามฉันว่าจะรบฉันชอบไหนไหมฉันคือหินการไม่ยอมนับรวมไปถึงทีนี้กับชิวนานด้วยจะทะเบียนสมรสแต่นานนายฉันก็ยังไม่เต็มใจยอมรับว่าฉันชอบนายฉันมักจะกลัววันนี้คือความรู้สึกลวงที่เกิดขึ้นเพราะได้อยู่กับมีตลอดเวลาหรือว่าเต็มที่ความรู้สึกของฉันฝ่ายเดียวฉันไม่ชอบความรู้สึกที่ไม่มั่นคงแบบนี้ดังนั้นฉันเลยรวนที่ไหนจะบอกชอบฉันยินดีที่นายไม่ได้ให้เซนรอนานคำอะไรไม่มีอะไรฉันแค่นึกถึงคำที่เสิร์ตอีพูดนายไม่เคยมีแฟนคุณไม่รู้ว่าเป็นพวกใครดีล่ะทำไมดูไม่รู้เรื่องเลยล่ะจุดเริ่มต้นของเด็กๆหมายความว่าอะไรอะไรหมายความว่าอะไรเลยฉันเธอก็ไม่รู้เหรอนี่มันสอนคันแต่ไม่ใช่เหรอเย็นจะมาแต่เฮ้ยต้องเธอไม่ได้ดื้อเหรอไม่ใช่อย่างที่นายว่าแน่นอนต้องมีเรื่องอะไรแน่ก็แค่พี่กันนี่จะมีอะไรหน่อยชื่อฉันกันนั้นได้ไหมถ้าฉันชนะถ้าทีมเวดดิ้งครั้งนี้ฉันเป็นคนคุมอันนั้นก็พนันสิถ้าเธอแพ้จะทำเนียมใดชีวิตนี้ฉันไม่เคยแพ้ไปแต่ชนะแล้วก็แล้วกันพูดเองนะเจียวไม่ไหวแล้วมาช่วยหน่อยเร็วอ
เที่ยนนี้เรากินอะไรกันเหรอเธออยากกินอะไรอยากกินซุปกระดูกหูได้ไหมได้ยิเคยทำแบบนี้แล้วเชื่อจะทำอาหารได้ยังไงฉันไม่ได้รบกวนนายสักหน่อยต่อสิไม่เป็นไรฉันรู้ว่าพวกเราไม่อยู่พวกไหนเข้ามาได้ยังไงพวกเธอไม่ได้ปิดประตูถ้าฉันกับเนียนเนียนไม่มาของพวกนายหายก็คงไม่รู้ตัวลืมปิดประตูเขาก็เริ่มชอบเธอตั้งแต่ปลายเหรอนี่เขาเป็นพวกแอบรักด้วยเหรอดูไม่เหมือนเขาเลยพอเขาบอกฉันก็แปลกใจจริงนะแต่ฉันคิดไปคิดมาแล้วก็รู้สึกว่าก็เหมือนโทอยู่แหละมันที่เธอพูดลงหน้าสิคือการตอบรับซื่อสื่อสินะใช่จุดเริ่มต้นของเขาก็คือจุดเริ่มต้นของฉันตกกระไดพลายจนมาแต่งงานแต่ตอนนี้กลายเป็นไม่แต่งกับคนที่ตัวเองชอบซะนั้นดีอีกสองวันฉันจะไม่อยู่ถ้าไหนว่างก็มาช่วยได้อาหารนูบีก่อนหน่อยนะจะไปไหนจะไปบ้านเก่ากับสุริโมนะทำไมอยู่นี่อยากกลับบ้านเก่าล่ะพ่อถูกจับได้ว่านัดคนมาเล่นการพนันเมื่อวันนี้บ้านดูเขาเอาไปจำลองอีไม่กี่วันก็จะถูกเหยียบถ้าจะเอาของของแม่กลับมาเดี๋ยวนะท่านนั้นถูกจับเหรอแล้วหน้าเล็กมารู้ไหมรู้แล้วนายโอเคนะโอเคสิเดี๋ยวไอ้ไม่โอเคละพอแล้วนายไปนั่งที่ห้องมาเคทท่านเสียแล้วดิวเรียว้าพ่อครัวใหญ่มาแล้วรีบกินเถอะถ้าไม่ใช่เพราะฉันรู้ว่านายไปเรียนมือนอกเลยได้วิชาทำอาหารมาฉันนึกว่านายสุดถามพระมูลมูสกิน้าดารีที่นายเขียนก็เขียนเธอเสียมุ่นนะสิโตมาด้วยกันไม่คิดเลยว่านายจะทำเรื่องทำมากมายรับหลังฉันนี่นายแต่งงานแล้วแล้วแมนแต่งเจ้ายังไงก็ต้องจับแปมอยู่แล้วเราสองคนเตรียมจะลาที่เจมบ่อยครั้งหนึ่งจากที่บ้านก่อนเนี่ยยันครั้งหนึ่งแล้วก็ไปจากที่เมืองโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องเชิญเพื่อนตอนประถมมาป้อมมอลายมหาวิทยาลัยมาให้หมดเลยสุดยอดอาหารแต่ละภาคก็ต้องลองให้หมดงานแต่งของเราสองคนต้องจัดที่ยิ่งใหญ่พวกเธอจะไหวหรอดูถูกพวกเราใช่ไหมก็แค่นานแต่เองไม่กี่นาทีก็วาดแผนใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมต้องนับ8คนแล้วกันเขาแบบนี้ล่ะไม่ได้สองคนนี้ให้อยู่ด้วยกันไม่ได้พวกเขาก็ตีกันตอนในอยู่ไปนะสองคนนี้ก็ไว้ด้วยกันไม่ได้สองคนนี้ก็ไม่ได้ฉันไม่ถนัดการจัดที่นั่งเรียกไว้แล้วกันเรื่องปัญหาบอกกับพวกเราเดี๋ยวฉันจะให้ดูที่เป็นเรื่องนี้ที่แม่สะสมมาวันที่3มีนาคมวันที่8มีนาคมวันที่1พฤษภาคมวันที่3พฤษภาคมเธอเรื่องทุกวันสิวันที่3มีนาคมไม่ได้เดือนนี้ราศีจันทร์ดาวพุธะวันที่18ไปสายยมต้องไม่ได้วันนั้นฉันต้องเป็นเพื่อนเจ้าบ่าววันที่1พฤษภาคมวันที่3พฤษภาคมพวกนี้ก็ไม่ได้ไม่นั้นเราไม่แต่งแล้วดีไหมเครื่องกลับคำเหรอยิ่งเดียนเดี๋ยวสิก็รับปากฉันแล้วเขาทำแบบนี้ไม่ได้นะฉันยังพูดไม่จบเลยเดี๋ยวพวกเราได้สินั่นลองก่อนฉันหมายถึงว่าพวกเราไม่จัดงานแต่งถ้าจัดซึ่งแต่งงานแบบนี้ก็ไม่ต้องสนว่าใครจะขัดแย้งกับใครและไม่ต้องสนมันมงคลอะไรถ้าให้พวกเราสองคนมีความสุขก็พอตกใจหมดฉันนึกว่าเธอจะเปลี่ยนใจไม่มีครั้งหรอกถึงตอนนั้นพวกเราก็ไปดูแสงเดือนที่ไอแลนด์กันไปถ่ายรูปที่เธอสาบเซนีว่าเป็นไร
ถึงตอนนั้นเราก็ไปกล่าวคำสาบานที่โบสถ์แล้วก็ไปขี่ม้าในทุ่งหญ้าด้วยกันแล้วเราก็มีลูกกันมีหลายคนเลยข้าจะมีลูกกับนายคนเฟิร์มไหมข้าอยากมีคนนั้นก็มีสิฉันยังใช้ชีวิตอิสระไม่พอเลยฉันไม่สนต่อฮะหมอบอกว่าเธออยากไปไหนจะดอกไม้ต้องมีดอกไม้พ่อนายไม่ได้พักที่นี่หรอเต่าก่อนที่แม่เขาจะเสียก็ไม่ค่อยมาที่บ้านยายม้าก็กลับมาตอนตีไหนและภาษาอะไรกับตอนที่เสียแล้วแต่ฉันก็หาคนมาดูแลบ้านเป็นประจำฟาร์มพินกลับมาแล้วเหรอคุณย่าตงชิงไม่ใช่พ่อผมครับผมเองซีเสือล็อกจะกลับไปจีนแล้วเหรอเพราะเธอบอกว่าเธออยู่เมืองนอกกับหน้าเล็กของเธอแล้วเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับคนนี้คือภรรยาผมฮันสวัสดีค่ะคุณย่าตงชิงหนูชื่อสวีมุค่ะข้าแต่งงานแล้วเหรอครั้งก่อนตอนเจอเธอคือที่มีลมตาอยู่เลยไม่ลาผ่านไปเลยจริงคือตอนนี้เธอก็แต่งงานแล้ววันที่ดีก็ใครมาแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้เธอทำเริ่มทำมันทั้งแต่งนายแล้วถ้าแม่เธอรู้ไม่ต้องพูดเลยว่าจะมีความสุขขนาดไหนเอาล่ะไม่รบกวนพวกเธอแล้วฉันไปแล้วนะไปเจอกันครับคุณย่าตรงจริงไว้เจอกันครับคุณย่าไปกันเถอะไปเก็บของแม่กันของแม่น้อยขนาดนี้เลยอะของที่มีราคาหลายอย่างเมื่อถูกเขาขายไปแล้วแต่นี้ที่เหลืออยู่พูดเป็นทุกของเล็กไว้ที่ไม่มีราคาไม่คืออัลบั้มรูปราฉันขอดูหน่อยได้ไหมคุณแม่ตอนสาวสวยจังเลยทำไมไม่มีไหนล่ะฉันไม่ชอบถ่ายรูปแต่ตั้งแต่เด็กเลยซิสเซอร์คุณย่าตงชิงเชิญครับพันนึงคืนนี้เลยถิ่นว่าพวกเธอสองคนคงยังไม่ได้กินข้าวเลยเอามาให้ดีนายเรามาคุณย่าแล้วครับดูรูปอยู่แล้วตายแล้วเต้รูปของแม่ได้เสือฉันเป็นคนถ่ายให้เองละเธอดูรูปนี้สิตอนนั้นแม่เขาพุ่นพอดเขาได้เดือนหนึ่งอยากออกไปเดินเล่นฉันก็เลยพาแม่เขาไปถ่ายรูปที่สวนสาธารณะยังมีรูปนี้ด้วยฉันประทับใจที่สุดเลยรูปนี้ถ่ายระหว่างทางที่ฉันไปโรงพยาบาลเต็มไปด้วยเลือดหน้าซีเสือกับเจ๊เสือซีเสือเคยจำได้ไหมจำได้ครับตอนนั้นผมไปซื้อของไม่อยู่ตอนที่ถ่ายรูปซื่อๆเค้กนี้เมื่อก่อนฉันชอบกินที่สุดเลยทำไมถนนเส้นนี้ถึงดูคุ้นจังชาบหลังนี้โตฉันก็ว่าทำไมเธอถึงน่าคุ้นจังตอนนั้นที่ไปโรงพยาบาลเจียงเป่ยขั้นนั้นเป็นมันเกิดของเซซือพอดีบอกว่าจะซื้อเค้กที่เซซือแต่หาร้านเค้กไม่ได้แต่เธอก็พอดีตาการป่วยจะชะลอต่อไปไม่ได้แล้วนะโสน้อยเธอซื้อเค้กนี้มาจากไหนล่ะที่ท่านนั้นต้องค่ะแต่อยู่ไกลหน่อยต้องเรียนรู้ไปนะคะพวกคุณไปตอนนี้ก็อาจจะปิดร้านแล้วเข้านั้นเราก็ชดใช้ครบครั้งหน้าแล้วกันนะยิ้มเด็ดก็ไม่ได้สนใจต้องฉลองมันแต่ทุกปีอยู่แล้วขอบใจนะจ๊ะพอฉันป่วยฉลองวันเกิดทีสองปีก็ลดลงไปปีหนึ่งคุณนะคิดก้อนนี้ให้คุณค่ะนี่มันชุดมีฉันทิ้งของไว้ทุกวันแม่ฉันบอกว่าฉันอ้วนขึ้นแล้วอันนี้ถือเป็นของขวัญมันเกิดให้ลูกคุณแล้วกันค่ะฉันฝากสืบสายมันเกิดเขาด้วยนะคะไม่บอกหรอกมันไม่บอก
คุณนายรอไว้เถอะค่ะคุณนายคุยแย่ลาก่อนค่ะขอบใจเข้ามาแม่สอนได้ตายจริงไม่ได้เจอคนดีจริงเดินเลยมันจะถ่ายรูปที่เธอดีไหมยินดีนะฉันยังเสียดายอยู่เลยที่แน่ไม่ได้เจอเธอตอนนี้ไม่เสียดายแล้วต่อไปจะไม่มีอะไรต้องเสียดายแล้วซี่สี่ความฝันที่สวยงามของนายจะต้องเป็นจริงทุกอย่างขอบคุณนะเนียนเนียนทำไมเธอมาอยู่หน้าประตูล่ะน้องเป็นอะไรไตน้อยใจขนาดนี้ส่วนที่รังแท้เธอหรือเปล่าไปเธอเราไปคุยกันข้างในกันหลานวันนี้เธอไม่อยากสนใจเสิร์ดี้แล้วเขาเป็นเดิมพันกับฉันตอนนี้ไม่ยอมรับพวกเธอเดิมพันอะไรกันสิในนานบาดสินใจผ้าปีมเลยแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจน้าโอ้โหชมัดเขาเปลี่ยนใจแล้วไม่รักฉันแล้วน่าจะยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนใจหรอกทำไมจะไม่เปลี่ยนล่ะถึงตอนนี้ยังไม่โทรมาสักสายเลยเขาไม่สนใจฉันแล้วมองมูฉันไม่สนสองสามวันนี้ฉันจะอยู่บ้านเธอเธอห้ามไล่ฉันนะนายฉันไม่ไล่เธออย่าอยู่นานเท่าไหร่ก็อยู่เลยอย่านอนเล่นไม่ดีต่อสายตาในอ่านอะไรอยู่ฉันอ่านด้วยสิดูหน้าเบียจังคิดทศาสตร์วมคอถ้ามีวันหนึ่งให้นายไปอยู่บนคอเราคงไปได้แค่สัญญาในจะเอาอะไรไปฉันจะเล่าล้ำอาหารแล้วก็มีไม่มีฉันเหรอถ้าเธอรอฉันอยู่ที่บ้านไหนฉันพยายามมีชีวิตของฉันถึงจะมีความหมายมัมมูฉันอยากนอนกับเธอไปสิเดี๋ยวไปนะลืมถ้าครั้งหน้าฉันไม่ปิดประตูอีกฉันจะไปนอนกับรูบิกอหมดไหมทูมฉันขอมาหน่อยอะไรอยู่เหรอโม่โม่ฉันขอชิมซัมมี่หน่อยนะตึมเปรี้ยวจันเปรี้ยวเหรอโม่โม่เราไปซื้อสตรอเบอรี่ที่ซูเปอร์กันนี่มันเปรี้ยวมากเลยไปเถอะฉันไม่กลัวส่งเย็นๆแล้วนะเขาหลับแล้วฉันถึงออกมาทั้งที่เราเป็นสามีภรรยากันทำไมรู้สึกเหมือนแอบอุบกันเลยถึงที่อยู่ด้วยกันทุกวันแต่ฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้เจอนายนั้นเลยเกิดไปแล้วไม่คิดถึงฉันเลยนะ
มีแท้ฉันคนเดียวสินะที่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าคิดถึงสิทำไมจะไม่คิดถึงคิดถึงทุกเวลาทุกนาทีเลยน้องเราเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะฉันอีล่ะฉันเพี้ยกล่อมเขามาหานายแล้วนะนายขอโทษเขาได้ไหมเดี๋ยวก็มองเขาดีพาเขากลับบ้านแต่ฉันโทรหาเขาเขาก็ไม่รับเธอดูเขาบอกฉันด้วยฉันก็อยากโม้นี่มันลบไม่ได้ไม่ใช่เหรอจริงใจหน่อยคิดว่ายอมรับผิดใช่เดนเน่มองไม่ตายรีบอินเถอะไปเถอะนายมาทำไมฉันมาขอโทษเธอนายทำผิดตรงไหนฉันไม่ควรเปลี่ยนใจจะทันหันฉันรับรองต่อไปเธอพูดอะไรก็ตามนั้นจะฟังเธอทุกอย่างเลยฟังฉันทุกอย่างเลยนะใช่ฟังเธอทุกอย่างเลยก็ได้เห็นแก่มู่มู่กับซี่เสือฉันยกโทษที่นายก็ได้นั่นเอากลับไปเถอะคืนนี้เธออยากกินอะไรฉันจะทำให้เธอกินในที่สุดก็เหลือเราสองคนแล้วนายก็บอกสันอีหน่อยอย่าทำให้เนียนๆกลัวสิใต้แม่เหลนจะบอกเขาแน่นายพ่อหาก็ตอนนี้เลยถ้าอีก 2-3 วันเขาทำให้เนียนๆโกรธอีกนี่มาที่นี่อีกจะทำยังไงถึงตอนนั้นก็ต้องแยกกับนายอีกนะสิแล้วเป็นผัวพวกเขาได้แล้วไม่มีอะไรหรอกนายไม่สนใจพวกเขาแล้วจะสนใจพวกเขาทำไมหัวจะได้อยู่เงียบคุยเรื่องเรากันดีกว่าเพื่อนอะไรของเราเลยคุยเรื่องที่ฉันยังไม่เคยทำสำเร็จนายอย่ามาแตะฉันสันอี้มือนายเย็นมากไม่สิเนียนเนียนเขายกพ่อให้ฉันล่าไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้กลับคำสัญญาของเรานะฉันที่อยากคุยกับเธอเรื่องเปลี่ยนแดดข้าวผิวเมนเตอร์ผ่านได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตฉันอยากให้เธอสวยใส่ชุดแต่งงานสวยแค่ความรู้สึกเป็นวิธีการที่ยิ่งใหญ่กับเธอบันทึกทุกช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของเราไว้ฉันไม่อยากถ่ายง่ายแบบนี้เจ๊ลาเท่าพอแล้วฉันหาโดดนานแล้วไม่จับมือนายพระมือนายยินจริงไม่ยินแล้วแม่มีฉันว่านายอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดกับฉันฉันไม่ควรกลัวแล้วหนีออกมาข้างนอกไม่งั้นเราถ่ายแบบที่นายอยากถ่ายดีไหมไม่ต้องขอนายฉันถ่ายที่เธออยากถ่ายนั่นแหละไม่เอาถ่ายที่นายอยากถ่ายสิถ่ายที่นายรอเลยไม่ต้องขอนายฉันขนาดที่เธออยากถ่ายดีกว่าถ่ายของนายไม่ต้องถ้ามีความสุขมันต้องมีความสุขของนายของเธแต่ยังไงเล่นสนุกหรือยังสนุกแล้วจากนี้ไปทุกฤดูหนาวของเราจะมาเที่ยวที่นี่กันนะกลับนายนะไม่มีปัญหาฉันรักเธอไม่ใช่นายต้องพูดว่าฉันก็รักเธอไม่ใช่ฉันรักเธอเพราะเธอเป็นเธอไม่ได้เกิดจากความรักที่เธอมีต่อฉันเพราะนั้นฉันจะพูดเสมอว่าฉันรักเธอไม่
ไม่สนฉันต้อนรับโทษมาสำหรับให้ทุกคนนุ่งด้าสุขสันต์วันตรุษจีนจากของขวัญตรุษจีนนายวันซ่องเจนเร็วอยู่เหรอฝ่ายธุรการเพิ่งแจ้งมาหวันต้องเรียนได้หยุดต่อเมื่อหน้าครึ่งวันพี่เอ้ยพี่เอ้ยเรียนดูตรุษซิว่าเปลี่ยนเวลาได้ไหมเสวาสมรีเธอชอบกินถั่วแม่คาเดบิวไม่ใช่เหรอตําเธอเอาไปอีกถุงทีของเธอหนึ่งถุงของพ่อเจนหนึ่งถุงขอบคุณค่ะหัวหน้าเลี้ยวคิโมเล่นที่ฉลองไม่ดูหนาวปีดีกับหอมชีมกินไม่เหรอพวกเราอะไรนะพวกเขาจะแยกกันฉลองตรุษจีนเหรอใช่พวกเราคุยกันแล้วจะให้นาเล็กอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมล่ะกี่อย่างพ่อแม่ฉันก็อยากให้ฉันกลับไปเพราะงั้นพวกเราเลยแยกกันกลับไปอยู่กับครอบครัวก็เถอะฉันประเสริฐดีไม่อยากแยกกันเลยก็ว่าจะรับพ่อแม่ฉันมาฉลองตรุษจีนด้วยกันเธอรับขาไพ่สองคนของแม่ฉันมาแล้วแม่ฉันคงร้องไห้แน่ก็ปีนี้แม่ฉันเพิ่งผ่าตัดมาง่ายไม่อยู่กับฉันฉันไม่สบายใจเนมแดงไม่คุยแล้วนะสวัสดีมารับฉันกลับบ้านแล้วบายบายตึ้มใต้เธอไปทำธุระเธอพอฉันกลับไปก็ไม่ได้กินแม่คาเดเมียที่นายแก่ให้ฉันแล้วทำไมพูดเหมือนพ่อแม่เธอใจร้ายกับเธอนั้นน่ะแกรู้สึกว่าตั้งแต่ที่ฉันกับนายแต่งงานกันจนถึงตอนนี้ก็ไม่เคยแยกจากกันนานขนาดนี้เลยและจะทำยังไงได้อดทนหน่อยนะท่านนายให้รางวัลฉันนิดหน่อยฉันก็น่าจะอดทนได้นะอดทนได้หรือยังอดทนได้นิดหน่อยแล้วเซซื่อฉันนอนล่างสุดของฉันล่ะในตู้ชั้นล่างสุดพ่อปิดตาของฉันล่ะอยู่ใต้หมอนที่ชาฟของฉันล่ะไม่มีนายฉันจะทำยังไงเนี่ยรถน่าจะติดเรารีบออกกันเถอะโอ้ได้งั้นรีบไปเถอะพ่อคะแม่คะเดี๋ยวกลับมาแล้วค่ะโอ้พวกมึงกลับมาแล้วทำไมกลับมาเร็วจังมาทำไมแกกลับมาเร็วจังไปยินทำกับข้าวไม่เสร็จเลยหนูไม่อยู่ค่ะเลยพักผ่อนตรงแน่นอนนะไปค่ะแกดูพ่อกำลังแก้แม่คาเดเมียที่แกชอบกินที่สุดอยู่เลยตบพ่อคะเมื่อวานหนูพิมพ์มาเยอะแล้วพักก่อนดีกว่าค่ะแต่เองนะตายแล้วเขียบเสียโอแกมากเลยนะงั้นพ่อไปช่วยแม่แกก่อนนะพ่อติดนายก็ติดเองนะค่ะเป็นยังไงบ้างตั้งสกิลฉันถึงบ้านแล้วนายทำอะไรอยู่เป็นจ่อไปข้างนอกเดี๋ยวนายเล็กมาแล้วจะไปซื้อของนี่หน่อยรูบี้ฉันขอดูหน่อยเขากำลังกินเหรอน่ารักจัง
คุยอะไรอยู่นะมีความสุขเที่ยวไก่จีนเสียเสริญหรอไม่ครับเรื่องเธอเรียมของฉลองปีใหม่ดำนะรีบร้อนหรือยังปีใหม่แล้วครับเขาเที่ยวหรือยังจิมครับอีเดียวเราน่าจะไปซื้อแบบแช่แข็งครับเข้าแบบแช่แข็งใช้ได้ที่ไหนเธอชอบกินไส้อะไรเดี๋ยวฉันขอเสร็จแล้วจะให้มูออกไปให้เธอผมไม่ค่อยเลือกกินได้หมดเลยครับแม่แม่คะเส้นผักกาดขาวคนนี้ค่ะนั่นถึงตอนนั้นฉันจะขอไปหลายไส้แทนลองดูไส้ไหนอร่อยกว่ากันโชคแม่ก็ไม่ได้พิธีที่ขันธนานั้นเพราะแค่ตายแล้วคือฉันจะป้องทุกไปดีมั้งแค่นี้ก่อนนะเจ้าเข้าพี่ตายทักดีเลยมันเป็นไรฉันไม่สู้ฉันแม่ฉันเปลี่ยนดีแล้วตอนนี้ในสายตาเขาไม่แต่ลูกเขยอย่างนายลูกสาวเป็นผักกาดขาวที่ไม่มีคนรักไม่มีคนโอมันคือแม่ฉันจะบอกท่านว่าฉันต้องใช้ผักกาดขาวแบบนี้สิถึงใช่ได้จะฉลองปีใหม่ยังไงเหรอวันนี้ฉันจะไปตลาดกับพ่อแม่หลังจากนั้นพรุ่งนี้จะทำความสะอาดพังใหญ่รายการฉลองตรุษจีนในคืนวันสงท้ายปีดาววันที่1ถึงวันที่4จะไปเยี่ยมญาติไปหาเพื่อนแล้วก็วันที่5มีงานเพื่อนสู่เยี่ยมฉันประถงที่จะปีละพังคือจังย้อนที่6อ่ะวันที่6มีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากอะไรเหรอกลับบ้านไปหาสามีไปแล้วจะวันที่6นะได้แล้วเตรียมกินข้าวได้แล้วกับข้าวใส่แล้วนะไปค่ะฉันจะกินข้าวแล้วแค่นี้ก่อนนะตุ้มเรากำลังติดดรอนคู่กันอยู่นะแล้วไหนและทำอะไรอยู่กำลังเตรียมข้าวเช้าให้ลูกคุณอยู่ดวนโตคอยดูดีหน่อยพวกขวัญไว้ตรงนี้โอเคไหมพ่อเรียกฉันแล้วฉันวางก่อนนะหนูขอดูหน่อยค่ะถูกไหมไม่พอเรามีลูกแล้วฉันจะเอาเงินพวกนี้กลับคืนมาให้ได้ส่วนนี้ว่าจะไปเยี่ยมเจ้าของร้านสุขสันต์วันตรุษจีนะขอบคุณค่ะเฒ่าแก่ขอบคุณพันยาเฒ่าแก่ด้วยนะคะโอเคไปทำงานเถอะได้เลยค่ะฮัลโหลทำไมไม่ตอบข้อความล่ะนายส่งข้อความหาฉันเหรอเมื่อกี้ฉันคุยในกลุ่มญาติอยู่เลยไม่เห็นโทษทีนะเสี่ยวเซี่ยเหรอเสี่ยวซี่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มญาตินี่เป็นคนบ้านเดียวกันแล้วมีเชิญเข้ามาเลยได้ยินที่แม่ฉันพูดไหมให้ไหนเข้ากลุ่มญาตินายโอเคไหมโอเคไม่มีปัญหาแต่บ้านเราคนเยอะค่อนข้างน่ารำคาญไม่เป็นไรโอเคนั้นฉันวางก่อนนะฉันต้องพูดอะไรเหรอพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องคิดมากอาเคยเข้าปรุงแล้วปานเคยตุ๊กสามวันตุ๊กจีนตุ๊กสามวันตุ๊กจีนครับพี่เคยมุ่งมุ่งจะไม่ได้นั่งอย่างเป็นทางการหน่อยเหรอสุขสันต์วันตรุษจีนครับผมคือสามีของสมีโมดเชียร์สีครับเสี่ยวเซียนี่ไม่ยิ่งดูก็ยิ่งชอบเขานิสัยดีมากเลยรู้ใช่พี่เปลี่ยนชื่อเล่นในกลุ่มเราสถานะปรับชื่อคุณรีบไปหน่อยหรือเปล่าคะเสี่ยงเซี่ยเพิ่นจะเข้ากลุ่มคุณต้องแปลกไปก่อนสิปล่อยไม่ได้ผมอยากเป็นพ่อแน่บอกพรุ่งนี้ไม่ได้หรอกพ่อครับเปลี่ยนชื่อแล้วครับตรงแบบนี้คุณดูสิเดนเดอร์บี้ก็สบายใจแล้ว
อังบงมาแล้วหนูดุงดีนะคะเนี่ยแม่ของแม่เท่าไรคะสำไรคุณได้เท่าไหร่ละคุณดูเองสิเป็นไงลามยองปจีนะต่อให้คุณจะมีแล้วก็ติดสีหน้าเอาไว้ส่งบ้านสิก็ทำไมกันพอคุณโมโหขึ้นมาก็ชอบเรียกชื่อวิทยาคนอื่นนิสัยนี้ต้องแก้ต่อนะผมได้อ่างเปามาแสดงว่าผมโชคดีมีใจเหรอเดซี่เรื่องคนที่มือดีที่สุดก็ส่งอ่างป่าสิป้อจริงสิมือดีที่สุดก็แต่ว่าเขาควรจะทิ้งอ่างเปามาแย่คุณนี่น่าเบื่อจริงคุณนี่พ่อนะทำไมแน่ให้อ่างเปาเยอะขนาดนั้นล่ะปกติเราก็ส่งกันแทบไม่ทีร้อยแทบสองสนุกแดงตึงที่ไม่ตุ๊ดจีนแค่วันเดียวความสุขสำคัญที่สุดพอแรกฉันได้มาตั้งรอยอวยยวนนึกว่าปีนี้โชคจะอยู่ที่ฉันซะอีกคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นพ่อฉันเป็นเธอต่างหากล่ะสสามันตรุจินทุกคนมันตรุจินป่านเดินตรงทันไม่หน่อยไม่ยุ่งอยู่ค่ะเพิ่งจะ 7:00 เองใครมาสวัสดีตรุษจีนโชคขนาดนี้กันไอดังไปรู้จักฉันแล้วเหรอไหนไม่ได้ยินไงสุบมาแล้วเสี่ยวเซี่ยบอกว่าจะไม่มาไม่ใช่เหรอผิวจีแล้วให้นายเล็บอยู่บ้านคนเดียวได้เหรอก็ซิงสินายเล็บอยู่ไหนล่ะนายเล็บมีแฟนคนใหม่แล้วไปเลยครับตอบตอนนี้ใช่มีคนดูแลพวกเธอจะได้สบายใจนะสิดีตาจริงสิเราถ่ายรูปครอบครัวมันทุกปีไม่ใช่เหรอเจอเสี้ยมาพอดีงั้นเรามาถ่ายรูปใหม่กันเถอะค่ะแม่หนูไปออกล่องนะคะไม่เดี๋ยวดินให้เสร็จก่อนค่อยถ่ายรีบดินตอนนั้นเทียนเสร็จเราค่อยถ่ายเด้อเสี่ยวเซี่ยกินด้องใดบ้าชิมกุ้งที่แม่เขาทำบ่อยโทษอ๋อใช่ฝ่ายละแกก็เอาไปด้วยสามสองหนึ่งชิดนี่มันการสัมภาษณ์ริมทางของฉันนี่ใช่ดูตาเทตายซินวันนั้นนายก็อยู่ด้วยเหรอฉันก็เพิ่งมาเห็นวีโอทีลันยินรู้ว่าเธอก็อยู่ที่นั่นด้วยในมันมึงของโลกที่เราไม่รู้รู้ได้เป็นที่จานพบกันของเราครั้งแล้วครั้งเล่าฉันคิดว่าการที่คุณสองคนได้มารักกันคือความบังเอิญนับครั้งไม่ถ้วนจะมาสรุปที่ได้นอนขึ้นมาสุดท้ายเป็นของฉันทีเทจุดหมายก็จะเป็นเธอเจอยมู
านกับฉันกี่คอมเนอะตอนล้างจานเมื่อกี้นายทรงใจให้ฉันถอดเหวนใช่ไหมใช่รุ่งนี้ฉันแต่งตัวสวยมาก็ดีแม่เจนขอใหม่ก็ได้นะพอแหวนคืนมาก่อนฉันไม่ให้ตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วแต่ไม่ให้เป็นของฉันแล้วถ้าคุณได้พบกับคนที่คุณแอบชอบมานานคุณจะพูดอะไรเป็นอย่างแรกคะผมจะพูดว่าตัวจำนอกแล้วสักวันหนึ่งพอจะได้มารักกันสวัสดีโม่เราจะพบกันที่ทางแยกจูงมือกันกลับบ้านกันกับคุณฉันซื้อของขวัญมาให้ฉันจะซื้อมาให้เธอเหมือนกันเราเริ่มคลายกันเดินไม่รู้สึกตัวความรู้ใจแตกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อเรากอดกันในวันที่หนาวหรือฤดูหนาวก็ไม่แย่อีกต่อไปอร่อยมากเลยไหนลองชิมดูเที่ยวมากพูดอะไรนายก็เชื่อหมดเลยเหรอเราเข้าเวลาโดยการทำเรื่องที่นั่นเพราะเธอเป็นคนพูดนายทั้งน่าเบื่อและน่าสนใจไปด้วยกันเสียสื่อเราผ่านฤดูหนาวมากมายมาด้วยกันฉันเคยทั้งดูฤดูใบไม้ผลิต่อไปมาถึงเมบีไปจะพักซื้อไม่ต้องซื้อของไปหรอกคราวก่อนแม่มูมูก็บอกหนูแล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้จะผู้ใหญ่ทั้งมีของปากลูกไทยชิมขนมไหมเดี๋ยวพ่อซื้อให้พ่ออยากกินสินะครับนั่นเป็นอาหารไทยยาไปดีต่อร่างตาให้พ่อทำเต็นท์ดาจันที่ดีให้ลูกนะเพื่อนทุบอาเท่าเหรอเขาก่อนเถอะพ่อเชื่ออันหนังสือไปถึงไหนแล้วจะที่คนนิติแล้วฮะผมซื้อของที่พ่อชอบมาฝากด้วยขอบใจนะคุณพ่อพ่อเสียผมมีโจทย์ที่อยากจะถามพ่อครับเรามาฉลองวันเกิดกันก่อนแล้วคุยว่าวันดีนังครับพวกนี่ชอบคณิตจริงนะโจทย์ที่เขาถามนะฉันกับเซินอี้ลืมไปหมดแล้วมีแค่ซีซึ่งเท่านั้นแหละที่ตอบได้Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ป้าทินพ่อพังโตขึ้นอีกทีแล้วเมื่อกี้อธิษฐานอะไรหรอขอให้แม่สวยตลอดตายพ่อมีความสุขในทุกวันขอให้พ่อเสียสมบัติในสิ่งที่ตายแท้นะแต่บูบูดีเรื่องคุณชายขอให้ที่รูบีก็มีขนมกินตลอดตาย
อย่าวุ่นๆล่ะอธิษฐานอะไรไปผมไม่ได้อธิษฐานทำไมไม่อธิษฐานล่ะผมพูดไว้ที่ความสุขมากแล้วเป็นที่ฉันเป็นเป้าขาไอ้จริงลูกชายสุดที่รักของฉันมาโลกเธอวางแผนจะมีเพื่อนเล่นนี่ห่วงๆเมื่อไหร่เหรอไม่ดีตอนนี้เสียสื่อนานยุ่งมากนะเราอยู่กันแค่สองคนจนชินแล้วมีคนเพิ่มมาคงไม่ชินถ้าเป็นเด็กดีอย่างวู่ฮ่วงก็คงจะดีแต่ถ้าเป็นเด็กดีคงจะแย่เลยดินของพวกเธอสองคนจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงท่านจะบอกให้นะสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เด็กนี่เบี้ยไปเดี๋ยวก็นัดเองไม่ได้บอกว่าไม่รักหน่อยงั้นมาจบแล้วนี่พูดได้ขอบก็จริงสิเมื่อกี้ฉันลืมบอกไปดิดไม่ขี่วันฉันจะไปเที่ยวกับเซินอี้ถึงตอนนั้นก็ฝากพวกพุ่งกอดพวกเธอด้วยนะฝากกับพวกเราเหรอเริ่มไม่ว่าจะเป็นใครก็ทำให้กันเถอะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอะไรเหรอเหมือนจะวิสมฤทธิ์นะแต่อยากกินสิคุกกี้คาราเมลทำไม่ดีอะฉันทำคุกกี้ธรรมดาต่างหากล่ะที่นายกินคงจะเป็นอันที่ไม่แล้วไม่ถึงนายเธอทำอะไรฉันก็ชอบกินหมดแหละนี่อะไรเหรอพวกนายหัวเราะอะไรกันเปล่าครับไปจริงทำไมนายไม่บอกฉันเดี๋ยวฉันช่วยพ่อเสี่ยเบบูโม่เป็นนายทั้งสองคนไหมมีอะไรล่ะพวกห่วงพ่อเจี๊ยผมม่วงแล้วผมขอไปนอนก่อนนะครับมันเดี๋ยวแม่พงไปไม่ต้องครับผมไปยังได้พงอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมเราอยู่ข้างล่างมีอะไรก็ได้ยินหมดไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกล่อมเขาเข้านอนนะเขาเนิ่นรับสบายจังเลยนะตึมนายคิดต้องไหมว่าคุ้งทุ่งน่ารักมากคิดจิฉันคิดมาตลอดชีวิตจริงการที่ที่บ้านมีก็ไม่ได้น่าดูดอะไรขนาดนั้นนะ
ชมิโมกเธอยังพูดอะไรฉันรู้นะว่าเพราะความสัมพันธ์ของพ่อกับนายนายเลยไม่อยากมีลูกแต่ที่ดีแล้วเราเรียนรู้ที่ไม่ได้พวกเราสามารถเดี๋ยวก่อนเคยบอกเธอว่าฉันไม่อยากมีลูกฉันได้ยินเองเลยวันไหนก็ตอนเซียวเซอร์ฉันกลายเป็นพ่อคนแล้วนายกับเสี่ยมู่จะตามมาเมื่อไหร่ล่ะไม่รีบอยู่เป็นสองคนก็ดีออกก็จริงทำไมเนี่ยเราเดี๋ยวฉันไปสั่งไปเกินให้พวกเขานะฉันบอกว่าอยู่กันสองคนก็ดีคือไม่อยากมีลูกมันเหรอเหมือนฉันไม่ได้พูดตรงที่จริงที่เธอพูดมาก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวฉันไม่ได้รีบอะไรแต่เหตุผลที่ฉันไม่รีบไม่ได้เป็นเพราะครอบครัวของฉันฉันรู้ว่าการมีลูกสำหรับผู้หญิงคือเป็นการเปลี่ยนแปลงความใหญ่ต้องผ่านการคลอดที่เจ็บปวดเพื่อผิดโชคในฐานะพ่อแม่พร้อมความกดดันจากสังคมและต้องเสียสละอีกหลายอย่างเพื่อมีลูกนี้ไม่ใช่ฉันแค่คนเดียวที่ต้องตัดสินใจพร้อมนั้นฉันต้องรอให้มั่นใจว่าเธอก็มีความคิดแบบนั้นแต่ฉันถึงจะห้ามเคลื่อนไหวที่แทนนายหูเรื่องพวกนี้นี่เด็กก่อนที่จะปกป้องลูกจะต้องปกป้องแทนให้ดีก่อนซีซีคือเรามีลูกกันเถอะรอนานแล้วใช่ไหมไม่เท่าไหร่หิวไหมเติมเค้กลงไปหน่อยคงไม่ไปได้ป้าครับเค้กสตรอเบอร์รี่สองของครับมาแล้วเนาะวันนี้นะเป็นวันรอบๆ20ปีของร้านเราพอดีพวกเธอก็เป็นลูกค้าประจำสำหรับนี้ให้พวกเธอแล้วกัน20ปีแล้วเหรอคะแน่นอนสิและถึงตอนพวกเธอเรียนโรงเรียนนี่ก็ผ่านมาตั้ง10กว่าปีแล้วเวลาผ่านไปเร็วทูเลยนะฉันให้พวกเธอแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็ถึงวันครบรอบแล้วอย่าได้ของขวัญอะไรเลยโอ้เกือบลืมไปเลยมีอะไรเหรอเช่นี่นั่นไหนคงต้องซื้อเพิ่มอีกกล่องแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตอนบ่ายฉันเพิ่งไปโรงพยาบาลนะคุณหมอบอกว่าตีขึ้นแรงมากแต่ว่าช่วงเดือนแรกค่อนข้างสำคัญฟอนไปตรวจดีเซลต้องพาพ่อไปด้วยฉันไม่รู้ว่านายพอจะหาเวลาขอบคุณนะอะไรกันทำไมต้องขอบคุณด้วยแค่คิดว่าต่อจากนี้เธอคงลำบากไม่ใช่แค่นะสมอยที่ลำบากพวกก็ลำบากเหมือนกันนะถึงเวลานายต้องทำกับข้าวทำงานบ้านดูแลฉันดูแลเบบีด้วยก็ลำบากทั้งนั้นนายคงแทบไม่ได้นอนเลยแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกที่สำนึกนายนี่ดีจังเป็นได้ผลครั้งแรกไม่มีประสบการณ์เลยสักนี้ไม่เป็นไรคุยเป็นค่อยไปงั้นเรามาเริ่มจากตั้งชื่อกันเถอะ
แต่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสวัสดีครับทุกคนผมชื่อหมันไม่ใช่สิผมชื่อเทียนวีเลอร์ชื่อเล่นชื่อหมันครับวันนี้หมันจะมาบันทึกเรื่องราวใน1วันตาเพื่อนพวกคุณดูภาพแสงผมจินหนุ่ยเล่วามคล้อมลมยังสึกครับพ่อแม่จะเรียกชื่อเต็มผมแต่แม่จะเรียกผมว่าหมันมานานมานี่เราอันบัดมาแล้วครับมาดื่มสิครับถ้าเซินบอกว่าหมันไม่เหมือนพ่อเลยสักนิดเพราะตอนพ่อเด็กถ้าไม่ค่อยมีความสุขแล้วเธออะไรตอนน่ะคงจะเป็นแบบพ่อกับแม่ผมจริงด้วยผมมีอะไรจะให้พวกคุณดูนี่เป็นอัลบั้มพวกครบรอบของพ่อกับแม่โชคหวานมันจะขอให้ดูนี่เป็นรูปพวกรูปแรกของพ่อกับแม่อยากให้ดูสิของดันนี้ต้องถ่ายเก็บไว้ดูด้วยมาถ่ายสักรูปได้ยินว่าพ่อตื่นเต้นจันนี่รู้จะวางมือไว้ตรงไหนยิ้มหน่อยสิทำให้ได้สอนให้พ่อยิ้มตอนถ่ายรูปแต่พ่อน้องตัวลงมาด้วยนะตานี่เป็นรูปแรกที่พ่อกับมาดประกาศว่าคบกันของฉันพ่อบอกว่าตอนหน้าเมาหน้ารักมากนี่เป็นรูปที่พ่อกับแม่ถ่ายตอนไปเข้าร่วมกิจกรรมพ่อบอกว่าพ่อเขินเลยไม่กล้าจับเข้าไปใกล้ลานี่เราถ่ายรูปคู่รักด้วยกันนะไม่ได้ถ่ายรูปรูมรุ่นขยับมาสิต่อมาแม่เป็นคนควงแขนเขาเขาตื่นเต้นตอนทำได้แค่อิงมากรูปนี้เป็นรูปสมรสของพ่อกับแม่คู่เขาแบบรินมาหนึ่งรูปถลอกหน้าคืนนั้นเขานอนไม่หลับเลยโต๊ะนี่ได้ว่าสังกายเป็นจินยิ่งแต่งรูปรวมรูปแรกของพ่อกับม่าและคนตาคนใหญ่ซ้ำซ้อนนิ่มชิบมันไม่อยู่ด้วยไม่งั้นคนจะสมบูรณ์เดี๋ยวมีอีกนะพ่อกับแม่มีเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งไปกันเถอะมันพวกเขาจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งเพิ่มได้ยินว่าการถ่ายพรีเวดดิ้งนั้นยุ่งยากมากต้องเปลี่ยนท่อทั้งวันจากมากเลยมีแค่คนที่รักกันเท่านั้นที่ทำได้พ่อกับแม่ทำได้มันก็ทำได้งั้นมันต้องรักพวกเขาเพราะด้านแสนนอนถึงจะทำได้